ไงพอถ่ายรายการใช่ไหมผัวมารับพอผัวมารับเจ้าของร้านก็ทิ้งกูอร่อยต้องแชร์คุณผู้ชมครับอร่อยต้องแชร์วันนี้นะครับพามาใจกลางเมืองเลยครับนี่คือเฟรบรีซอย5หรือ BTSพญาไทยร้านแรกของเราในวันนี้นะครับนี่คือตำจังกรูถ้าพร้อมแล้วเข้าไปเลยดีกว่าเฮ้ยร้านนี้แซ่บมากได้ข่าวมาเอาจริงป้าไม่เคยส้มตำแบบมันมากับหอยแบบเนี้ยนี่คือหอยจุ๊บครับผมเราไม่เคยกินนะอันนี้คือตำหอยแครงกุ้งสดใช่แล้วครับคุณผู้ชมดูกุ้งเขาดิสดจริงสดจังดูดิสดจริงสดแบบไม่สุกอ่ะเอาเลยไหมเอาอะไรก่อนเอานี่ก่อนดีกว่ามาคุณผู้ชมหอยแครงน่ากินมากดูดิโอ้โหความชุ่มฉ่ำอ่ะว้าวอยากจะโชว์อยากจะโชว์โชว์กุ้งแทนขอโชว์กุ้งเราถนัดเรื่องการโชว์หอยคุณผู้ชมตกโอ้ดีนะมันเหมือนกุ้งมันดิ้นอยู่ในปากอ่ะขึ้นจากทะเลเลยนุ่มมากเลยอ่ะคาวไม่คาวไม่คาวไม่คาวเลยลองมาลิ้นแตะแล้วไม่คาวเรียกว่าพักดีปลาร้าคือรสชาติพอแกกินปลาร้าได้เหรอคุณผู้ชมพูดตรงอ่ะปกติไม่กินปลาเออจัดกินเรื่อยไปเป็นไงไม่รู้สึกเลยคือแม่งแบบเนี่ยคือปลาร้าเว้ยมีความหอมใช่จะบอกปลาร้าที่นี่แม่งนัวหอมกล่องดี10ให้10เออมันโอเคเว้ยเพราะว่าปลาร้าบางทีเรายอมรับว่ามันเหม็นแต่อันเนี้ยใครที่ไม่เคยกินปลาร้าแบบตำซ่าเนี่ยลองกินปลาร้าที่นี่ว้าวโหเฮ้ยโอเคว่ะต่อไปแล้วตำนี่มันต่างกันยังไงครับตำนี่อันนี้ก็ตำปลาร้าเหมือนกันปลาร้าเหมือนกันครับไม่ต่างกันนะเพียงแต่เครื่องเคียงมันเป็นหอยจุ๊บมีความสุขมากจะบอกว่าเรานี่คือครั้งแรกของการกินหอยจุ๊บจริงๆเหรอเออเฮ้ยหากินยากนะจะบอกเลยเฮ้ยดีเฮ้ยมันกรุบกรุบคุณผู้ชมอืมเฮ้ยดีเลยไอหอยจุ๊บมันหากินยากจริงเฮ้ยดีว่ะนี่ไก่ทอดนี่คือขายดีมากใครมาก็ไม่สั่งกันน้องสั่งเป็นสูตรเด็ดของทางร้านโอ้ปักเกลือจริงหรอปักเกลือเหรอแล้วก็ใส่ซีอิ๊วพริกไทยหน่อยนึงอร่อยหอมมันเข้มข้นอ่ะแต่ว่ากุ้งกรอบอ่ะดีว้าวนี่แหละข้าวเหนียวครับเลิศสำหรับร้านตำจังกูเนี่ยเสียงหมดก็เข้ามาตอนที่พูดแล้วก็มันก็เสียเวลารถตู้ตรงนี้แหละใช่สำหรับร้านตำจังกรูเพชรบุรีซอย5และซอย7อยู่กลางกึ่งกลางแชร์ค่ะปิ๊งปิ๊งปิ๊งวิธีการเดินทางก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะอยู่ระหว่างซอย5กับซอย7เพชรบุรีจ้าแล้วก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5ทุ่มไปเลยแชร์เลยนี่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 มาครับผมคุณผู้ชมมากินทะเลเผากันดีกว่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอปลาหมึกมันมีคอด้วยหรออันนี้คือกุ้งเผาคุณผู้ชมเขาขายเป็นแถวอย่างนี้เป็นไม้เหมือนที่เกาหลีเลยอ่ะร้อยหนึ่งอันนี้คือกุ้งปลอมกุ้งจริงดีกว่าเอาไม้หนึ่งค่ะต้องอุ่นก่อนไหมคะอุ่นร้อนมีอันร้อนย่างก่อนเจ๊ติ๋มย่างโชว์ที่นี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยว่ายังไม่เคยกินคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องลองดูซิว่าจะแชร์ไหมอ่ะไปดูท่านผู้ชมครับได้ร้านกุ้งเผาเจ๊ติ๋มนะครับผมเจ๊ติ๋มเดี๋ยวแกะให้ไข่เยอะมากแกะไข่ทิ้งทำไมพี่ป้าเอาตรงนี้กินไปเหรอนี่คือไข่ของมัน
กันฮะไข่ตรงนี้เอาทิ้งไอ้มึงจะใส่ในซูชิเหรอไข่กุ้งเนี้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่คนละอย่างกันคือไข่เนี่ยนี่ก็กินตรงหัวตรงหัวมันนี่คือมันกุ้งอ๋อเหรอตรงนั้นคือทิ้งตายกินมาต่อชีวิตอ่ะปากน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาตะไคร้แรงมากลองสิโอเคนะดีสดนะถือว่าโอเคพี่ตามน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เลิศชอบได้ยำคอหมึกขอบคุณค่ะตามไม่ต้องไม่ต้องดูแลตัวเองได้เฮ้ยไงนุ่มนุ่มคอหมึกนุ่มเออนี่หนูเอา20ไม้กลับบ้านเดี๋ยวแทงหมดแล้วยางยางแทงคอหมึกแทงกุ้งเลยนะกุ้งโอเคเอาตรงนี้นี่มาสำหรับร้านป้าติ๋มเจ๊ติ๋มกุ้งเผาแซ่บค่ะพี่การเดินทางอยู่ตรงข้ามร้านตำจังปูเลยจ้าใช่แล้วครับแบบนี้คุณผู้ชมต้องกินอะไรที่มันอยู่ท้องอะไรที่จะทำให้เราแบบไม่อ้วนจนเกินไปใช่คอเลสเตอรอลน้อยๆ นำใช้ข้าวขาหมูค่ะขาหมูมาต้องใส่ผักนี่คือยอดคะน้าคือเคล็ดลับความไม่อ้วนก็คือกินแต่หนักแล้วก็ผักโยนทิ้งคุณผู้ชมอ่ะร้านนี้นะฮะ20ฟุตเกือบ30ปีแล้วอ่ะจริงหรอจริงดูความวินเทจของร้านซะก่อนความยาวนานนะฮะค่ะน่ากินพี่ตามบอกเลยจัดหนังก่อนเลยนี่ไงหนังเนี่ยเพิ่มไขมันความอบอุ่นให้กับร่างกายนุ่มมากเลยอ่ะหนังนุ่มมากแล้วก็ไอ้น้ำของมันอ่ะไอ้น้ำขาหมูอ่ะหวานกลมกล่อมมากคุณผู้ชมตายเลยว้าวนี่อะไรฮะคุณพาให้กับข้าวขาหมูจานนี้อยู่อร่อยมากว้าวดีแพร์มาคุณป้าคุณขายก็น่ารักอัธยาศัยดีนี่คาเกะก็มาคาเกะคืออะไรพี่ต้อมคาเกะคือส่วนตีนหมูมันจะนุ่มๆนวลๆนะคุณผู้ชมแล้วคาราคาซังอ่ะชีวิตกูนี่แหละโอเคแล้วคุณแม่ค่ะเนิบปุบกลุ่มนิดนึงดีว่ะหอยดีเดี๋ยวข้าวหน่อยขากรีดก็ดีหนังก็ดีเนื้อก็ดีย่อยแซ่บไปนำไทยข้าวขาหมูวิธีการเดินทางนะคะอยู่ในโซนของตลาดเพชรบุรีซอย5เลยบ่ายโมงถึง3ทุ่มมาได้เลยจ้านำใช้ข้าวขาหมูเพชรบุรีซอย5ค่ะไปดีหนังดีมากว้าวว้ามากแต่อ่อเพชรบุรีซอย7คุณผู้ชมเน่จะบอกว่าร้านนี้เรามากินบ่อยเหรอกินตั้งแต่แฟนคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ตอนนี้คนที่คนปัจจุบันยังไม่เคยพามากินโอ้ยแต่เดี๋ยวคุณจะได้กินโอเคไปลองกินดีกว่าจะบอกว่านั่งรถผ่านบ่อยมากแล้วก็เห็นว่าแถวยาวมากที่นี่ข้อเสียอย่างนึงคือไม่มีที่จอดรถแต่คนก็ดันด้นพยายามหาที่จอดรถตามซอกตามมุมเพื่อมากินที่นี่แสดงว่ามันต้องเด็ดไปดูในร้านกันดีกว่าปะโรตีมัตบาทที่เราบอกไปว่าที่นี่คนกินเยอะมากนี่โรตีธรรมดาและนี่คือร้านแต่อออะไรอออนะแต่อออ๋อแต่อออ่าโรตีมัตบาทเป็นรสชาติเจ้านาย
บบเครื่องก็คือว้าวดีมัตตบักไก่นี่นี่มีเนื้อด้วยนี่โรตีธรรมดาจ้ะแป้งหอมมากว้าวแม่ฮะนมสดวันนี้ไมโลน้ำสดชาชักลองกินดูมันหอมมันน่ะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มที่ทุกคนมาแล้วจะต้องสั่งนี่คืออะไรนะแปรออร้อนแปรออร้อนวิหอมกับเราตรงนี้มันเป็นกลิ่นแบบเหมือนเฉพาะตัวเอาพี่แป้งทำไมไปไหนอ่ะไอมันคือมีไอหนึ่งอยากรู้ไหมไออะไรพอไม่ทันจะเล่นเลยโอ้ไม่คิดจะเช็ดด้วยมันหอมมันหวานเว้ยนะมันหอมพี่เอาแต่ออีก3แก้วหอมมากแต่ออร้อนแล้วเรารู้แล้วว่าไอ้ชานมอ่ะมันก็คือเอาชาแต่ออผสมนมงั้นแปลว่าชาแตรออเย็นเนี่ยมันก็คือชาน้ำเย็นเว้ยแต่เป็นของเขาโดยเฉพาะเข้าใจละมันดีตรงนี้เฮ้ยมันหอมอร่อยมากมากินคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยอย่างอื่นพลาดได้ได้อยู่แต่ชาแต่ออห้ามพลาดสำหรับร้านแต่ออนะคะแชร์ค่ะอยู่หน้าปากซอยเพชรบุรีซอย7เลยค่ะอยู่ริมถนนติดริมถนนเลยนะคะสำหรับคนที่เอารถส่วนตัวมาไม่มีที่จอดหาไม่ได้แต่กลางคืนจอดได้ห้าหลบได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครโดนล็อกล้อให้มาเก็บตังค์ที่ติดตามที่นี่ไม่มีที่จอดจบจบนี่คือทั้งหมดของเพชรบุรีซอย5และซอย7จ้าจ้าเรียกได้ว่าเป็นซอยที่แบบอุดมสมบูรณ์ว่ะใช่เลยแกชอบกินร้านไหนเราชอบกินโรตีเราก็ชอบกินกุ้งต้มตำกุ้งอร่อยกุ้งเผาคุณผู้ชมจะติดจะติดครับผมคุณผู้ชมแล้วฝากไว้ด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับใครที่มีร้านดีร้านเด็ดฝากมาได้ที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์และเข้าไปดูได้ที่ YouTube บักกะบูดอททีวีเว็บไซต์บักกะบูดอททีวียังไม่พอเรามี Twitter แล้วเฮ้ยจริงเหรอจริงเข้าไปที่อร่อยต้องแชร์ครับไป follow และไป retweet กันเยอะยังไม่พอครับฝากอินสตาแกรมของเราทั้งสองคนด้วยค่ะแอมแปจุดแอมแปดีเจต้อมซ่าครับผมจะเป็นดีเจด้วยหรอกูเคยเป็นนี่ถามทำไมวะเอาไปกระชับกระชับไปทุกคนปะเจอกันอีพีหน้านะจ๊ะไปแล้วนี่จักรยานนี่ของพี่อะ